รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอซีสนับสนุนโดยสกินดอมเซรั่มทองคำ 24K สูตรไวท์เทนนิ่งและแอนตี้ริงเกิลจากประเทศเกาหลีสแกนเลยถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B สวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์วันศุกร์กับท่านผู้ชมครับวันศุกร์นี้เรามากัน 2:15 นาทีครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอเกี่ยวกับผลกระทบทางโควิดนะฮะครับบางอันคลาดเคลื่อนมาขออนุญาตขอกราบประธานอภัยหลายๆท่านอย่างเช่นนาฬิกาทิวดอร์ทิวดอร์ที่จริงแล้วนาฬิกาทิวดอร์เนี่ยเป็นบริษัทเดียวกับโรเล็กซ์นะฮะที่มีข่าวบอกว่าจะโรงงานจะปิดเพราะขายไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะกลัวคนติดโควิดเท่านั้นเองก็เลยหยุดการทำการผลิตก่อนเพื่อไม่ให้พนักงานติดโควิดคือเอาง่ายเพื่อรักษามาตรฐานของสังคมว่าไม่ทำให้การเดือดร้อนเกิดขึ้นอีกสิ่งนึงครับเรากำลังจะพูดถึงเมื่อวานที่เราตกอกตกใจกันคือโรงแรมเชอราตันแกรนด์อันนี้ขอกราบขอโทษจริงๆครับแกรนด์เชอราตันแกรนด์สุขุมวิทครับที่บอกมีข่าวว่าปิดบริการถาวรปรากฏเขาบอกเขาไม่ได้ปิดบริการถาวรเรื่องจริงไม่ใช่บริไม่ได้ปิดถาวรไม่ได้ปิดถาวรชั่วคราวปิดแค่ชั่วคราวช่วงนี้นะครับแค่ช่วงนี้หลังจากโควิดผ่านไปปุ๊บนะฮะเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทจะกลับมาเดี๋ยวจะไปทานข้าวด้วยเพราะกินข้าวที่น่าอร่อยที่สุดอร่อยใช่อร่อยจริงๆบุฟเฟ่ของเขานี่เลิศที่สุดอ่ะอีกสิ่งนึงที่หาดใหญ่หาดใหญ่จะมีเซ็นทรัลหาดใหญ่ที่ถือว่าเป็นอันแรกครับอันแรกสาขาแรกของของภาคใต้เออใช่ก่อนที่จะมีเส้นสายภูเก็ตเป็นสาขาแรกของภาคใต้เลยจริงๆตอนนั้นที่เราบอกว่าเซ็นทรัลนะฮะหาดใหญ่เพราะฉะนั้นเซ็นทรัลหาดใหญ่เปลี่ยนกิจการครับเปลี่ยนกิจการก็คือปิดแต่ที่หาดใหญ่จะมีเซนทันอีกสิ่งหนึ่งคือเซนทันเฟสติวัลหาดใหญ่ที่เขาไว้จัดงานเขาดาวใหญ่สมัยกว่าใหญ่กว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นหาดใหญ่ยังเหลือเซนทันเฟสติวัลหาดใหญ่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสาขาที่เขาปิดคือสาขาเซนทันเก่าสาขาเก่านั่นเองครับโอเคอันนี้ขอกราบครับกราบประทานอภัยแล้วก็ขอบคุณนะฮะทำให้รู้ว่าผู้บริหารทุกบริษัทดูรายการแฉหมดเลยการผมขอบคุณจริงๆฮะโอ้โหจดหมายมาถึงเช้ามาโอ้โหขอบคุณทำให้ลูกซึ้งเลยฮะผู้บริหารทุกบริษัทดูจริงๆท่านผู้ชมฮะแน่นอนสักนิดนึงข่าววันที่67ของคดีของน้องชมพู่ตำรวจก็อยู่ในระหว่างรวบรวมแล้วก็หาพยานหลักฐานโดยยังไม่ออกหมายจับใครเลยขณะที่คนในครอบครัวของน้องชมพู่เองก็ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ต้องสงสัยนะฮะซึ่งเป็นคนในครอบครัวกันเองนั่นแหละอย่างที่เราพูดย้ำกันทุกวันว่าผู้ต้องสงสัยกลายเป็นแฟมิลี่หมดเลยกลายเป็นคนในครอบครัวกันเองจนมันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลครับอ้าวทุกวันเมื่อวานนี้ฉันนั่งดูคุณพุทธะโอ้โหหมอดู2พระ1ค่ะขอดูคนแรกยกหินใหญ่เลยยกหินลุงพลศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าสักพักลุงพลไปทำพิธีกับพระพระปุ๊บก่อนหน้าลุงพลไปทำพิธีกับพระลุงพลไปคำชะโนดปรากฏว่าอ่ะคุณคิดดูเมื่อวานข่าวของคุณพุทธะครับลุงพลนั่งลุ้นหวยยังเป็นข่าวอ่ะลุงพลนั่งตรวจลอตเตอรี่ถามจริงก็เป็นข่าวเป็นข่าวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรตอนนี้ใครเจอลุงพลก็จะเอาลอตเตอรี่ให้ลุงพลหมดเลยกลายเป็นลุงพลมีลอตเตอรี่เป็นปึกๆเลยทำไมถึงเอาไปให้ลุงพลก็ใครเจอลุงพลเหมือนกับเป็นการให้กำลังใจลุงพล80 บาทลุงพลเขียวลุงพลกับมีลอตเตอรี่เป็นเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเมื่อวานลุงพลฮะนั่งตรวจลอตเตอรี่เดียวก็หลายนาทีนั่งตรวจลอตเตอรี่เป็นชั่วโมงแล้วจนเขาบอกว่าเมื่อวานนี้โอ้โหฉันนั่งดูอ่ะโอ้โหนั่งดูฉันรู้เลยเยอะจริงๆค่ะความคืบหน้าเราขอไปที่แม่น้องชมพู่ก่อนครับเปิดเผยถึงประเด็นของตำรวจที่จะพักคดีของน้องชมพู่ว่าตนเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่าจะพักคดีนานขนาดไหนซึ่งตัวเองเนี่ยก็กลัวแล้วก็กังวลถ้าพักนานคนร้ายอาจจะลอยนวลและกลัวว่าคนร้ายจะกลับมาทำร้ายโอ้แต่นี่60กว่าวันแล้วคนร้ายยังอยู่เหรอถูกยังอยู่เหรออาจจะไปไหนทางไหนแล้วไม่รู้ไม่เขาบอกว่าเผื่ออาจจะแบบคนร้ายอาจจะแบบกล้องจ้องอยู่เขาว่าบอกไอ้ด้าไอ้ด้า
บอกคนร้ายจะจ้องอยู่ตรงแถวบ้านคนมีแถวนั้นน่ะไม่ใช่ไกลตัวด้วยคนร้ายอยู่ในบ้านนั่นแหละนี่เป็นตำรวจเหรอทำไมรู้อ้าวก็เขาพูดกันออกมาไม่เห็นเหรอเขาบอกว่าคนร้ายไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้เป็นใครที่ไหนเลยเป็นคนแถวๆบ้านนั่นแหละอะไรอย่างเขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่านะและถ้าสมมติจะต้องพักจริงๆเนี่ยก็อยากให้มาให้ความช่วยเหลือเพราะตนก็เป็นเพียงแค่ชาวบ้านคิดไม่ออกเหมือนกันว่าควรจะทำยังไงต่อแต่ตำรวจก็ยังไม่ได้มาพูดคุยในเรื่องนี้กับตนจริงนะถ้าพักคดีปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่านักข่าวหรืออะไรต่างก็จะหายไปไม่ใช่ทุกคนต้องเงียบแต่การทำคดีมามันผิดทั้งหมดเนาะผิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นผิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็ยังไม่มีใครรู้ว่าชมพู่ตายเพราะอะไรเสือไปตรวจ DNA อ่ะใครตอบก็ฉันถึงพูดเสมอว่าใครตอบฉันได้บ้างว่าชมพู่เป็นอะไรตายสาเหตุที่ตายยังไม่รู้เลยตอนแรกโดนจัดฉากว่าข่มขืนปรากฏเยื่อผมมาจันของเด็กยังอยู่ก็คือไม่ได้โดนข่มขืนไม่โดนข่มขืนสองอยู่ดีๆการตัดผมของน้องชมพู่ตอนที่เป็นศพแล้วอ่ะเอาศพคือผมเนี่ยไม่ใช่แบบเอากรรไกรตัดอย่างนี้นะฮะเอาผมวางกับพื้นแล้วเอามีดฟันปุ๊บอ้าวแล้วทำไมไม่ใช้กรรไกรอ่ะอ่ะกูก็ไม่รู้แต่ไม่มีไม่รู้หมายถึงว่าใช้ของมีคมอะไรสักอย่างอ่ะไม่แต่กรรไกรถูกบ้านก็ต้องมีไหมไม่ใช่แต่อยู่บนขาบนขาวอ๋อก็เลยต้องเอาผมวางกับพื้นแล้วก็ใช่เขาบอกเป็นการสะกดวิญญาณหรือแม้กระทั่งว่ารองเท้าของเด็กค่ะเอาอย่างนี้เขาบอกว่าน้องชมพู่อ่ะเด็กสามขวบอ่ะเพิ่งถอดกางเกงเป็นอ่ะได้5วันแล้ว 3-4 วันที่เด็กจะเดินขึ้นเขาอ่ะมันจะไม่ฉี่ไม่อึเลยเหรอแต่เด็กการเด็กถ้าเกิดถอดกางเกงอ่ะวิธีการถอดกับสิ่งที่เจอกางเกงอ่ะมันแตกต่างกันเขาบอกมันดูขัดแย้งกันเด็กเวลาถอดกางเกงมันต้องไม่เป็นระเบียบใช่ไหมแต่ว่าบนเขาอ่ะไปเจอกางเกงที่แบบวางเป็นระเบียบจนเกินไปหรือแม้กระทั่งสรุปแล้วเด็กมันจะเดินขึ้นไปยังไม่รู้ว่าพูดมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยขนาดผู้ใหญ่เดินยังเหนื่อยเลยใช่ไหมใช่ง่ายเนาะเวลาเป็นชั่วโมงคดีเนี้ยเขาบอกดาราเยอะในหมู่บ้านไม่ใช่หมอดูนั่นคือเอ็กซ์ตร้าทั้งนั้นเลยเหมือนตอนเล่นละครเลยเอ็กซ์ตร้าคิวเข้าให้หมอดูไปดูหน่อยเพราะมีคนบ้าด้วยมีคนบ้าด้วยมันเริ่มสนุกแต่ว่าไม่รู้ว่าความเป็นจริงเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูในฝั่งของคุณแม่บ้างนะคุณแม่ชมพู่บอกว่าไอ้ที่ว่ากางเกงน้องชมพู่อยู่ในสภาพเรียบร้อยเนี่ยถ้าน้องถอดกางเกงเองเนี่ยจะไม่อยู่ในสภาพนั้นหรอกบางครั้งเวลาที่น้องถอดกางเกงเองน้องยังฉี่ราดเลยก็คือเด็กเพิ่งฝึกถอดกางเกงลูกขวบ7เดือนเพิ่งขวบ7เดือนยังถอดไม่ได้ลูกแค่กี่ขวบ5ขวบแล้วตอน3ขวบมันถอดได้ไหม3ขวบเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มแต่ก็ยังฉี่รถอยู่ก็คือมันจะมีฉี่ราดบ้างฉี่รถบ้างไม่ทันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเด็ก3ขวบเวลาฉี่เนี่ยคงจะรูดกางเกงลงไปเลยคงจะไม่มานั่งตากอะไรแบบนั้นซึ่งก็ยังคิดว่าต้องมีคนพาน้องชมพู่ไปอยู่ดีและอย่างเรื่องของเสื้อถ้าน้องไปเองเนี่ยเสื้อก็ต้องถูกถอดอยู่แถวนั้นแม่น้องชมพู่เนี่ยกล่าวอย่างนั้นนะครับก็ต้องลองดูกันดูสิคดีวนอ่ะก็ไม่มีอะไรเดิมเรื่องเสื้อผ้าอีกแล้วไม่มีอะไรเสื้อผ้าเผาไปหมดแล้วนี่เมื่อวานนี้เฉพาะเรื่องฉี่กับน้องชมพู่อ่ะครึ่งชั่วโมงฉันนั่งดูพุทธะครึ่งชั่วโมงวิเคราะห์กันเลยนะวิเคราะห์ให้ชัดเจนวิเคราะห์ไงแล้วเด็กพวกนี้ถ้ามันถอดกางเกงแล้วมันก็ถอดทิ้งไปเลยใช่สูงกว่าเราทำหลายร้อยเท่าวิเคราะห์เขาต้องวิเคราะห์หน่อยคนก็อยากรู้เนอะท่านผู้ชมฮะหลายๆคนในฐานะตัวเองครับเป็นคนที่รักจังหวัดบึงกาฬหนองคายมากครับขอพูดเลยฮะเมื่อวานนี้ครั้งหนึ่งเราเคยนำเสนอเกี่ยวกับถ้ำนาคาครับมันต้องเคยเล่าเรื่องถ้ำนาคาค่ะปรากฏว่าถ้ำนาคาเนี่ยนี่เพิ่งเล่าข่าวกับรถเมย์ไปเมื่อวานนี้เรื่องนี้ครับเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาจำได้ไหมฮะในระหว่างโควิดที่บอกค้นอันนี้เป็นถ้ำที่เพิ่งค้นเจอนะครับขอบอกว่าเป็นถ้ำที่เราเพิ่งค้นเจอค่ะเมื่อเราได้คุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะตอนนั้นผู้ว่าก็ยังไม่ให้เข้าครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้จะบอกว่าธรรมชาติอ่ะยังอุดมสมบูรณ์จริงๆเนาะแต่เวลาคุณอย่าคิดว่าจะเข้าง่ายๆเหมือนคำชะโนดนะน้องครับเพราะเดินเข้าไปก็บอกใช้เวลาหลายชั่วโมงหรอต้องเดินเท้าต้องใช้เดินใช้เดินเวลาเดินเพื่อไปถึงถ้ำเนี่ยนะถูกหรอท่านผู้ชมฮะถือว่าเป็นการสวยเนาะสวยมากเลยเป็นคือฮาที่สุดที่มีการเจอถ้ำถือว่าเป็นถ้ำนาคาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬครับซึ่งภายในถ้ำเนี่ยพบหินคุณดูนะฮะคล้ายกับลำตัวพญานาคเหมือนเกร็ดนี่เป็นเกร็ดหมดเลยเป็นลำตัวพญานาคมีเกร็ดที่เรียงคุณดูสิเนี่ยสวยมากเลยคืองูเลยเออเหมือนเกร็ดงูเออใช่เหมือนเกร็ดงูมองดูยังไงก็เป็นพญานาคครับมันเกร็ดงูเลยปรากฏว่าตอนที่โควิดมีการเผยภาพถ้ำนาคาออกไปทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศฮะรับมีการนำไปเปรียบเทียบกับเฮ้ยเขาหาหัวไม่เจอตอนนั้นแต่หัวตอนนั้นคนวิเคราะห์ว่าอยู่ที่สปป.ลาว
ปรากฏว่าเมื่อเดือนที่แล้วครับก่อนที่เปิดเจอหัวแล้วฮะนี่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 ใช่ไหมล่าสุดนี่อุ้ยแต่เหมือนเราเจอหัวแล้วเราเจอหัวในอุทยานแห่งชาตินี่แล้วค่ะไม่ได้มีการพบเฉพาะลำตัวนะฮะเจอหัวแล้วคุณจะเชื่อว่าอุทยานแห่งชาติเนี่ยมีน้ำตกอีก 7-8 น้ำตกโอ้สวยจังเลยนะนี่นักแกไปแล้วแกจะไม่อยากออกไปอ่ะสวยมากเลยเนี่ยสวยอ่ะเดี๋ยวมดดำจะไปนะฮะไปแน่นอนเธอจะเดินเท้าไหวหรอฉันเดินเธอจะวีนหรือเปล่าโอ้ร้อน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 เธอจะวีนไหมถ้าเรื่องพญานาคนางสู้ตายฉันเชื่อนางสู้ตายอ๋อสู้ตายนะเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนแกจำได้ไหมอยู่ที่อำเภออะไรแกจำได้ไหมแกเคยอ่านข่าวใช่จำบึงโขงหลงได้ไหมบึงโขงหลงปู่อือลือปู่อือลือจำได้ไหมจำได้ก่อนนั้นสรายุทธก่อนเล่าทุกคนก่อนเล่าเออนี่ปู่อือลือปรากฏปู่อือลือจะขึ้นมาตามนัดครั้งล่าสุดปู่อือลือขึ้นเนี่ยตอนที่กองถ่ายประเทศญี่ปุ่นมาพิสูจน์พญานาคปรากฏว่ากองถ่ายประเทศญี่ปุ่นก็ยอมรับว่าพญานาคมีจริงขึ้นจริงซึ่งมันมีตำนานนะฮะท่านผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้ได้มีการเผยแพร่ทางเพจบึงกาเดบึงกาเดได้มีการค้นพบส่วนหัวของหินพญานาคนะฮะค่ะไม่ไกลจากถ้ำมากนักครับอีกทั้งยังมีการพบนะครับป่าตรงเนี้ยป่าบางบทคุณดู Netflix ครับ The King กันไหมดูค่ะเขาเชื่อว่าป่าบางบทถ้าคนจะเชื่อชาวบ้านแถวบึงกาฬมันเป็นโลกคู่ขนานมันเป็นโลกคู่ขนาน The King เป็นซีรีส์เกี่ยวกับโลกคู่ขนานอันนี้ก็เหมือนกันป่าบางบทเนี่ยเขาถือว่ามีโลกคู่ขนานอยู่กับเราอีกมิตินึงเหรออีกมิติที่อยู่คู่กับเราเราไม่เห็นตรงมิติที่จะทะลุไปอีกมิตินึงอย่างเงี้ยหรอเป็นประตูมิติเขาว่าอย่างนั้นบางคนฉันเคยไปถามชาวบ้านอันนี้ฉันไม่ใช่เรนนี่นะฮะคืออันนี้ฉันคุยกับชาวบ้านบางทีคนเดินออกมาเขาจะไม่พูดกับเราเลยว่าหน้าเขาจะสวยแล้วแบบว่าอย่างว่าประเพณีบุญบ้างไฟเลยซึ่งชาวบึงกาฬเขาเห็นกันอยู่แล้วได้หรอเมืองลับแลงี้มั้ยป่าวเหมือนอันเดียวกันป่าบางบทกับเมืองลับแลคืออันเดียวกันวันหนึ่งที่แบบว่ามีบุญบ้างไฟเลยบางทีเขาจะออกมาอย่างนี้หรอถูกเดี๋ยวจะเล่าให้คุณฟังว่ามีพระอกออกมาพูดแล้วเหมือนกันซึ่งอันนี้จากเพจบึงกาฬเดย์นะคะเขาก็บอกว่าความลึกลับของถ้ำนาคาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมส่วนหัวส่วนท้องแล้วก็ป่าบางบทเนี่ยวันนี้มีโอกาสได้ไปถ้ำนาคาอีกครั้งนึงเขาบอกแบบนี้กับทีมททของสำนักงานอุดรนะคะเขาบอกว่าภาพชุดใหม่มีความลึกลับมากส่วนหัวและส่วนท้องเป็นเกล็ดอย่างที่ผู้ชมเห็นแหละว่าเป็นเกล็ดใหญ่แล้วก็อยู่ในจุดนะคะที่แบบว่าอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็รวมถึงรูปทรงของต้นไม้ที่เห็นอยู่เนี่ยลักษณะคล้ายพญานาคบรรยากาศอะไรเงี้ยทำให้เราคิดว่าอยู่ในเมืองบางบทค่ะแล้วก็รวมถึงหรือว่าอย่างที่มดดำบอกแล้วว่าเป็นเรียกว่าเมืองลับแลสักแห่งหนึ่งหรือว่าโลกคู่ขนานที่แบบตามละครหรือว่าตามนิยายบอกคุณจะเชื่อไหมฮะตัวเองไปบึงกาฬมาไม่รู้เท่าไหร่ครับตัวเองมีแบบว่าที่ดินอยู่บึงกาฬมีเรื่องกับส่วนตัวนะปาฏิหาริย์ฉันเยอะมากที่บึงกาฬที่บึงกาฬหลายรอบฉันเล่าอ่ะเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวก่อนลูกค้าคนไหนจะขายของไม่มีแขกเอาจ้างฉันขายของเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังจะเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็เป็นแขกเป็นพิธีกรด้วยเล่าเรื่องแบบนี้ขายของด้วยเหรอถ้าเป็นวันนั้นน่ะเดี๋ยวมาดามฟินนี่ให้มาดามฟินจ้างฉันเป็นทอล์กน้ำหอมหน่อยแล้วเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังแต่จะพูดเรื่องลี้ลับก่อนพอเบรกนะเดี๋ยวฉันกับพี่น็อตเป็นพิธีกรฉันให้เธอ3เบรกเลยอ่ะแกวันแรกอ่ะใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อวันนี้เวลามันน้อยค่ะกัญชัยอ่ะเอายังเอาเพชรพญานาคมาฉันชื่อเพียงอีพี่หนุ่มมึงเป็นยาอ่อนหรือเปล่าอีบ้าสำเพ็งเยอะแยะตอนแรกไม่เชื่อหมอสมศักดิ์มีเหมือนกันใช่ไหมถูกฉันเคลี้ยงทิ้งที่ช่อง9อ่ะพี่นุ่มบอกมดเขาเอามาให้บอกมีชาวบ้านตอนนั้นหนุ่มทำรายการปากโป้งไงมดก็ให้เกี่ยวไม่เอาอีพี่หนุ่มเธอปัญญาอ่อนเธอเคลี้ยงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อีเก๋ไปด้วยทุกทริปแรกๆอีเก๋ไปกันทั้งตลอดจนฉันเข้าไปไอ้เก๋เนาะขันไปปุ๊บลูกน้องฉันไปสิบคนใช่ไหมบอกอ่ะฉันจะไปไหว้พญาทุกคนแกล้งกูหลับหมดเลยค่ะทุกคนแกล้งหลับเหลืออาหารไปอีเก๋ไม่หลับอีกคนเดียวเก๋เดินเข้าไปกับฉันคนขับรถพูดกันว่าสัญญานะครับว่าจะออกมาถามไอ้เก๋สิพูดอย่างนี้เลยเหรอสัญญาว่าจะออกมาแสดงว่าต้องมีคนเคยเข้าไปแล้วสัญญานะครับว่าคุณจะออกมาโอ้ยมีอะไรเยอะท่านผู้ชมฮะเอาตรงๆถ้ำนาคาเนี้ยเป็นที่คุณพบใหม่เลยอยู่ที่พื้นที่ปลูกอุทยานแห่งชาติภูลังกาเขาอยู่บึงโขงหลง คุณกด Google เข้าไปดูบึงโขงหลง มันจะมีประวัติอยู่ใกล้กับวัดถ้ำชัยมงคลครับ บริเวณที่พบหินเนี่ยอยู่ที่เป็นจุดที่ยากต่อการเข้าถึงและเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายครับซึ่งถ้าคุณจะไปเองเหมือนคำชะโนดไม่ได้นะไปไม่ได้อันตรายคุณจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลหากใครอยากจะไปเยี่ยมชมส่วนหัวของหินพญานาค
คุณไม่สามารถเดินเข้าไปเองได้นะเดี๋ยวหลงมันไกลหลงด้วยนะจะหลงด้วยแล้วก็ไม่รู้จะได้ออกมาหรือเปล่านะต้องมีคนนำฮะครับผมทีนี้ถ้าอยากจะไปจริงก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่พาไปนะครับเรามาดูเรื่องของอิทธิฤทธิ์ของถ้ำนาคากันบ้างนะครับถ้ายังจำกันได้นะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทางทีมข่าวอมรินทร์เนี่ยได้ไปที่ถ้ำนาคาแห่งนี้นะครับซึ่งการไปในครั้งนี้เนี่ยได้มีชาวบ้านในพื้นที่พานักข่าวอมรินทร์ไปที่ถ้ำนาคาพอไปถึงปากถ้ำเนี่ยชาวบ้านได้อธิบายให้ทีมข่าวฟังว่าจุดตรงเนี้ยตรงปากถ้ำเลยนะเป็นหางของพญานาคและเป็นประตูทางเข้าเมืองลับแลรวมถึงทางเข้าเมืองบาดาลที่อยู่ติดกันด้วยเมืองลับแลกับเมืองบาดาลนี่อยู่ติดกันติดกันเมื่อลงไปจากส่วนหางพญานาคจะเห็นว่าที่หินในถ้ำนาคาเนี่ยลักษณะขดกันอยู่เหมือนงูเหมือนงูขดตัวอย่างเงี้ยคล้ายๆพญานาคขดตัวอยู่และหินในถ้ำนี้นะครับก็มีลักษณะเป็นเกล็ดทั้งหมดตามในรูปนี้จะเห็นเนี่ยตามเห็นว่าเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดงูหมดเลยนะและส่วนลำตัวเนี่ยก็ของพญานาคเนี่ยก็อยู่ทั่วถ้ำเลยอาทิตย์หน้าเดี๋ยวฉันจะเอาคนที่ติดต่อกับปู่อึขอให้เขายอมมาออกรายการฉันแล้วกันปู่อือลือเหรอปู่อือลือเมื่อก่อนจะติดต่อคนคนนี้เวลาปู่อือลือจะพูดอะไรจะทำอะไรจะมาเมื่อไหร่เวลาปู่อือลือจะขึ้นมาค่ะอยากจะเห็นใช่ไหมแกอยากจะเห็นว่าพญานาคมีจริงใช่ไหมเมื่อก่อนผู้ชายคนที่ไปเป็นผู้กำกับทุกวันนี้รู้สึกเป็นรองผู้การภาคเป็นตำรวจเนาะเป็นตำรวจปู่อือลือจะมาบอกเดี๋ยวฉันจะเข้าขึ้นกี่โมงกี่โมงเลยเนาะมาบอกคนนี้คนนี้ก็ไปบอกชาวบ้านถ้าอยากดูก็ไปดูเวลานี้ท่านผู้ชมจะเล่าให้ฟังค่ะแบบแตะกันก่อนดีกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วฮะก่อนที่พระองค์นึงจะมาจำวัดอยู่ที่วัดถ้ำชัยมงคลเขานี่เห็นพญานาคองค์นึงครับความยาวพญานาคประมาณ9เมตรตาพญานาคแดงก่ำเลยฮะยืนอยู่บนหน้าผาของยอดเขาภูลังกาครับแต่เดิมน่ะวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ทรุดโทรมถ้าเป็นภูลังกามีมานานแล้วฮะแต่ปรากฏว่าเป็นวัดที่ทรุดโทรมครับพญานาคตัวดังกล่าวบอกขอร้องให้พระองค์เนี้ยขอให้พระองค์เนี้ยจำพรรษาที่วัดถ้ำชัยมงคลเถอะครับจากนั้นตนก็เลยเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์วัดดังกล่าวจนมีสภาพเหมือนในปัจจุบันซึ่งเป็นสภาพที่โอเคอยู่แล้วนะครับก็มีพระสงฆ์อยู่3รูปกระทั่งอาตมาจำพรรษาที่วัดชัยมงคลได้ประมาณสัก2พรรษาอันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับทางอมรินทร์นะฮะก็ตั้งใจว่าเอาละก็2พรรษาแล้ว2ปีแล้วอ่ะสึกเถอะอยากจะลาสิกขาบทในระหว่างนั้นตนก็นิมิตเห็นพญานาคคนเดิมเนี่ยครับมาบอกตัวขอนิมนต์หลวงพี่เนี่ยอยู่ต่ออีกหน่อยอย่าพึ่งลาสิกขาบทเลยจากนั้นมาตนจึงตัดสินใจไม่ลาสิกขาบทฮะแล้วก็อยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำชัยมงคลมาตอนนี้10ปีแล้วนักข่าวมาได้ไปพูดคุยกับหมอธรรมพระคนอีสานคุณเห็นไหมฮะเราจะเห็นไปที่นครพนมก็จะมีหมอธรรมอันนี้ก็จะมีหมอธรรมใช่ที่จังหวัดบึงกาฬนะคะเขาบอกว่านายสมจิตเนี่ยมีหน้าที่ที่จะสื่อสารกับปู่ลือแล้วก็ลือเสร็จแล้วเนี่ยคือบอกว่าชาวบ้านเนี่ยมากราบไหว้ที่ศาลเจ้าปู่เนี่ยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคะก็ได้ให้รับทราบความต้องการของชาวบ้านคนนั้นโดยนายสมจิตเนี่ยจะให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยฝันเห็นปู่ลือเนี่ยเมื่อหลายปีมาแล้วตอนนั้นน่ะฝันว่าปู่เนี่ยนั่งสมาธิที่ศาลเป็นร่างเนี่ยเป็นมนุษย์สูงใหญ่แต่งกายด้วยชุดนุ่งขาวห่มขาวร่างกายอ่ะดำแล้วก็สูงใหญ่เขาเห็นแบบนี้หมอทำที่นั่นเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะเชื่อเห็นไหมเหมือนเราไปคำชะโนดจะมีพ่อจ้ำนึกออกป่ะจะมีพ่อจ้ำหมอทำคนนี้เขาเชื่อว่าสามารถสื่อสารกับปู่อือลือได้เลยหมอทำเขาบอกว่าเมื่อปี2515ชาวบ้านทำพิธีบวงสรวงปู่อือลือนะฮะที่บริเวณบึงโขงหลงแห่งนี้แหละครับถึงบอกไงคุณย้อนกลับไปสิบึงโขงหลงคุณวันนี้คุณดูอยู่กด Google ฮะกด Google เข้าไปเลยคุณจะเห็นว่าบริเวณบึงโขงหลงอ่ะเวลาที่พญานาคขึ้นจริงๆขึ้นแบบตอนนั้นทุกช่องเมื่อก่อนมีแค่3 5 7 9ครับ3ก็ต้องไปตั้ง3 5 7 9ทุกคนจะต้องเอา OB ไปตั้งหมดเลยเพื่อรอว่าพญานาคเป็นเหมือนเฟสติวัลเลยครับแล้วสิ่งที่จะขึ้นคือคล้ายกับงูใหญ่ฮะเลื้อยขึ้นเหนือน้ำครับคราวนี้ไม่ใช่อยู่ในน้ำนะฮะตอนที่ชาวบ้านบวงสรวงงูใหญ่ๆเนี่ยเลื้อยขึ้นเหนือน้ำชาวบ้านที่ไปที่บวงสรวงอยู่เป็นพันๆก็เห็นงูตัวนั้นหมดทุกคนต่างเชื่อว่างูที่เห็นนั้นอ่ะเป็นล่าของปู่อือลือที่มาปรากฏให้ชาวบ้านเห็นหลังจากเหตุการณ์วันนั้นมาชีวิตชาวบ้านที่บึงโขงหลงแล้วก็ผู้คนในจังหวัดบึงกาฬเชื่อไหมฮะคุณดูแล้วกันท่าสะพานมิตรภาพไทยบึงกาฬไทยลาวที่บึงกาฬเสร็จจะเป็นเส้นทางเดียวที่ทางประเทศจีนเข้าประเทศไทยได้ง่ายสุดโอ้จะเจริญมากเลยนะจะเจริญมากเพราะว่าตอนนี้เราข้ามไปที่หนองคายจะเป็นสะพานมิตรภาพข้ามไปไทยเวียง
กรุงเทพเวียงน้องคายเวียงจันทร์แต่ถ้าสมมติของบึงการสะพานมิตรภาพของบึงการสร้างเสร็จเราจะไดเรกไปถึงเวียดนามเวียดนามสักนิดนึงก็จะเป็นจีนแล้วระบบโลจิสติกก็จะเข้าทางบึงการได้เร็วขึ้นความเจริญก็จะมานะบึงการมีข่าวในเรื่องของพญานาคเยอะเนี่ยรู้สึกเมืองเขาเจริญขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วเขาบอกว่าสังเกตว่าสิ่งหนึ่งแต่ตอนนี้ที่ฉันสงเสียดายที่สุดคือธรรมชาติน็อตถ้าใครหาธรรมชาติที่สมบูรณ์สมบูรณ์ไม่ถ้าแกไปที่บึงการนี่ยังสมบูรณ์อยู่ทุกอย่างสมบูรณ์อยู่อะสมบูรณ์คืออากาศหน้าหนาวแกต้องใส่โคตรหนาๆรออากาศเย็นเลยเหรออากาศหนาวเย็นสี่ฉันเคยไปกลางวันอยู่7องศาตอนเที่ยงหรือ7องศาเลยช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวเนี่ยน่าไปเนาะเดี๋ยวบ้านฉันเสร็จแล้วเชิญไปอันนี้ไปโอเคค่ะแล้วเขาบอกว่าตอนหลังปู่อือรือก็จะขึ้นมาให้พรเนี่ยสำเร็จทุกประการครับผมโอเคฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันพอสมควรอาทิตย์หน้าเดี๋ยวตั้มเซจองประสานนะฮะให้เก๋จำชัยรบได้ไหมพรุ่งนี้เอาไปเอาเบอร์จากตั้มแล้วประสานอาทิตย์หน้าให้เขามาเล่าเรื่องปู่อือรือนะฮะหลายคนอยากรู้ท่านผู้ชมครับค่ะอักษรย่อซะหน่อยจะถามเธอเลยเธอรู้จักไหมคนนี้ไฮโซอ่ะไฮโซไม่ใช่ไฮโซสาวสวยรายหนึ่งใช้ชีวิตหรูหราเธอบอกด้วยเอามาจากไหนเธอหาว่าเธอเมาเจ๊มอย108เจ๊มอย108นะฮะแต่ว่ากันว่าทำธุรกิจบางหน้าเบื้องหลังเป็น18ว่ะนักต้มตุ๋นหรอมดดำหรือเปล่าผู้หญิงผู้หญิงชื่อปุ๊บก็แบบอ๋อคนนี้เองเหรอที่มักจะเป็นข่าวกับดาราเท่ากับว่าไฮโซหญิงคนนี้สวยมักจะเป็นข่าวกับดาราไฮโซคนนี้พยายามรู้หรอก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เป็นไปได้เธอเหรอเป็นไปได้อ่ะลองฟังดูไฮโซคนนี้อ๋อเหรอป่ะพยายามจะหวานเสน่ห์ผู้ชายคนหนึ่งจนได้กิ๊กกักกันเมื่อเหยื่อติดเบ็ดปุ๊บก็มีการหลอกอ๋อไม่ใช่แล้วว่ะฉันรู้แล้วว่ะใครอ่ะลูกเจ้าของแล้วไม่ใช่เป็นเจ้าของจริงๆที่มีคลิปหลุดน่ะผู้ชายปล่อยคลิปหลุดไงหรอแสดงว่าเป็นไฮโซแล้วก็ไปตีสนิทกับคนมีตาเวลาออกงานอ่ะเวลาออกงานชอบออกถ่ายรูปเงี้ยก็เป็นไฮโซอ่ะโอ้เป็นคนร่ำคนรวยอะไรเงี้ยแต่โกหกว่าเป็นแบบเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยหรอก็เป็นหุ้นน่ะแต่ไม่ได้หุ้นใหญ่แล้วก็ไปหลอกลวงคนมาลงทุนนี่ไงเขาบอกลงทุนกระเป๋าแล้วก็ทองใช่หรือเปล่าเธอใช่เธอว่าใช่หรอบลาๆๆโดยอ้างว่ามีผลตอบแทนนะฮะผู้ชายก็แบบเชื่อใจแล้วก็หลงไหลแหละพอลงทุนปุ๊บไฮโซสาวสวยก็บอกเลิกฮะเราเป็นเพื่อนกันเถอะพวกกูได้เงินมึงแล้วอีดาราง่ายเราเป็นเพื่อนกันเถอะเราเป็นเพื่อนกันนะเห็นไหมล่ะความหนีไม่ปราณีใครผู้ก็แบบเอาแล้วแต่จ้าอยากจะถอนทุนคืนก็แบบเอาวะยังไงก็ได้ตังค์ลงทุนแล้วคิดว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมาแรกๆเงินลงทุนก็ได้ค่าตอบแทนก็ดีหลังๆเอ๊ะทำไมแม่คนดีไม่ยอมจ่ายอ้างนู่นอ้างนี่สารพัดสืบไปสืบมาไม่ได้โดนแค่ผู้ชายรายเดียวคนอื่นก็โดนโกงกันเป็นแถวๆผู้แจ้งความตอนนี้นะเต็มเหนียวอยากจะรู้ตอนนี้เรื่องราวอยู่บนโรงพักผู้แจ้งความชอบโกงว่าแม่ไฮโซก็ไม่สะทกสะท้านตอนนี้คดีเงียบมากเพราะอะไรไม่อยากจะคิดโอเคนะฮะครับผมและแน่นอนว่าที่เจ้าสาวขอบคุณที่มานี่นะฮะรถเมย์คนึงนิดนี่ไม่เคยเห็นนางออกรายการเลยไหมล่ะนางไม่เคยออกรายการเลยเลยการเท่าไหร่นางไม่เคยออกรายการหนูมาแฉนางเล่นละครที่มีกี่เรื่องแล้วนะแต่จำได้ว่ามาแฉตอนอยู่สตูเก่าใช่ไหมตอนอยู่สตูเก่าเล่นละครด้วยไงก็เล่นละครมาตั้งกี่เรื่องเห็นไหมล่ะใช่ดูสิฉันนั่งทำรายการกับยายรถเมย์จนมันจะแต่งงานแล้วอ่ะพูดผู้หญิงคนนึงที่หลายๆคนบอกเฮ้ยสวยอ่ะในบรรดาพิธีกรผู้หญิงที่ฉันทำด้วยอ่ะเพื่อนผู้ชายฉันเคยจ้างฉันมาจีบอ่ะอุ้ยบอกจีบรถเมย์ให้หน่อยจีบให้หน่อยแล้วเธอทำไงฉันบอกไปตายป่ะทำไมอ่ะไม่รู้ไม่มีใครกล้าเราก็ห่วงน้องด้วยใช่ไหมไม่ได้ห่วงเพราะฉันรู้ว่าไอ้เมย์เป็นคนคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกต้องถามคำถามแรกเตรียมเดี๋ยวแฟนเตรียมตัวหรือยังที่จะได้รับสถาปนาเป็นไฮโซแฟนรถเมย์เดี๋ยวช่วงหน้าว่าแฟนเขาเนี่ยไปเจอกันได้ยังไงอ่ะที่นี่ที่แรกครับรถเมย์กันหนึ่งนิดฮะสนับสนุนโดยสกินดอมเซรั่มทองคำ 24K สูตรไวท์เทนนิ่งและแอนตี้ริงเกิลจากประเทศเกาหลีสแกนเลยถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B